แล้วก็คู่ต่อไปของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันมาคู่นี้นะฮะมีการต่อน้ำหนักถึง 1.5 กิโลกรัมครับชกกันในแบบคาดชื่อกันแล้วนะฮะนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศรัสเซียชกในพิกัดน้ำหนัก 73.5 กิโลกรัมขอเสียงต้อนรับมีขาวจอมโหดยูริกดาบเทียยูริกเดลเทียนหมีขาวจอมโหดประเทศรัสเซียและผู้ที่จะขึ้นมาประลองเชิงด้วยนั้นขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมยอดมวยผู้มีศอกเป็นทีเด็ดขอเสียงต้อนรับขุนศอกอมหิตไซโยกพุ่มพันธ์ม่วงวินดี้สปอร์ตไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดอวตารไทยไฟขุนศอกอมหิตประเทศไทยไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดที่เกิดเป็นคนไทยนะครับข้อความที่โดนใจนะครับก็จะมีรางวัลจากวานานาว่าหัวหิน10รางวัลรางวัลท่านละ2ใบนะครับอีซูซูก็จะมอบกระเป๋าเดินทาง20รางวัลมูลค่า 1,300 บาทนะครับข้อความส่ง SMS มาที่4838166นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับ4838166มาดูประวัติคู่นี้กันต่อนะครับทางด้านของไซโยครับเจอกับนักชกจากรัสเซียเจ้าของฉายาหมีขาวจอมโหดครับยูริกเดียวเทียนนะครับอายุ22ปีเท่านั้นเองครับ174เซนติเมตรนะครับชกมวยไทยมา21ครั้งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ชกมวยไทยสมัครเล่นมาร่วม100ครั้งครับครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณสวัสดิ์ช้างด้วยพี่น้ำเย็นชื่นใจจริงๆเมื่อกี้มาดูมุม
ดำของเราครับไซโยกผู้พันม่วงวินิสปอร์ตครับฉายาเขาคุณศอกอมหิตอายุ31ปีครับชาวจังหวัดพิษณุโลกครับน้ำหนัก72กิโลกรัมชกมาทั้งหมด271ครั้งชนะ228แพ้42เสมอเพียงครั้งเดียวครับครับล่าสุดแชมป์ไทยไฟท์2014นะครับแล้วก็แชมป์อีซูซูเปอร์ไฟท์2014เช่นเดียวกันครับครับก็แชมป์ไทยไฟท์นี่ก็ชนะอองตวนปิ่นโตแล้วครับมีเสียโชคบางแสนนะครับทีมงานของท่านผู้กำกับสุภทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับพันตำรวจเอกสุภทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับขึ้นมาถอดมงคลจริงๆแล้วผู้กำกับสุภทัศน์เมื่อคืนก็มาดูมวยนะครับที่สมุยถือว่าเป็นรายการใหญ่ที่ท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับจัดขึ้นมาเมืองไทยก็แพ้เสกสรรไปอย่างสุดมันนะครับแต่ว่าโดยภารกิจที่พัทยาโอ้เยอะครับบรรยากาศมาเทียบเลยครับบรรยากาศไทยไฟนะฮะดารานี่อยากจะมากันเยอะเลยนะอยากมาดูติดขอบเวทีนะครับขอบคุณนะครับเป็นอีกปรากฏการณ์นึงครับที่ดาราหาดูมวยไทยนะครับก็ขึ้นไวครับอุ้ยเอ้ากับปัดขวาครับโอ้โหจังหวะพอจ่อครับกรรมการไม่นับนะครับยังให้โอกาสครับไอ้โซนเข่าลอยครับไซโยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการอารุณคุณพุทธชาติครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเกียรติวงศ์สับเจตพึ่งแดงแล้วก็ภูเก็ตภาพประยูนครับก็เป็นรวมดาวแหละครับคุณสมกิจกรรมการนี่นำโดยประธานผู้ตัดสินครับดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ครับก็นี่ครับคัดเลือกมาจากเมืองไทยแล้วครับเอาที่ว่าสุดยอดมาตัดสินกันเลยทีเดียวครับส่วนวันนี้ไซโยกจะดูครับดูสั้นกว่านะวันนี้แต่ว่าความหนักนี่แม่โอ้ยสับแทนครับคุณคุ้ยแล้วครับขุนศอกเจอขุนศอกครับอ้าวแล้วครับมีปัญหาที่ขาซ้ายหรือเปล่าครับเดียวเทียนโอ้โหไม่กลัวศอกไซโยกครับแล้วบวกศอกคืนด้วยครับนี่ขาวต้องหดเจอขุนศอกอมหิตนี่แม่อะไรจะเกิดขึ้นครับต้องติดตามแล้วครับว่าแทงซ้ายมาคืนด้วยขวาไซโยกกระชับพื้นที่เข้าไปครับพยายามมีเวทีที่มันแคบลงครับรันวนแผ่นดินครับก็น็อกไปก็ขานี่รับไป 50,000 ครับแม่โอ้ยนี่โอ้ยโดนหมัดโดนศอกแล้วครับโอนเอ็นโอนเอ็นแล้วครับแบบนี้ครับแม่เต็มครับศอกซ้ายของไซโยกไซโยกนี่กล่าวว่าจะเอาพระวัฒน์อาชีจากพิธวัฒน์ช้างให้ได้ครับโอ้อาวุธของมวยไทยหลายอย่างแล้วแข้งซ้ายครับไซโยกครับเปิดทางด้วยครับยาวก่อนครับแม่เต็มไปโดนกระจับครับไซโยกี่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้โดนที่ต้องบอกว่าโคตรรักอีกเลยแหละโดนที่อื่นโดนได้แต่ตรงนี้ต้องใช้ตลอดชีวิตคือบางคนยังไม่จบชีวิตก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันโอ้โหดูครับนี่ครับแกจับขาแล้วก็ลากมาครับแล้วก็พลักแค่พยักลากเหยื่อดึงมาแล้วก็สอกแม่แกติดใจแกเอาไปดีครับเอาไปดีมากครับแล้วก็ครับหมดยกที่1ครับเทปต้นนะครับแบบนี้คือของดีนำมาให้ดูกันพักกันก่อนครับแป๊บเดียวครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่ครับจังหวะขวาครับพยายามจะยัดยิงประดุกครับแต่ว่าเขาปัดโชว์ต่อหน้าเลยครับดึงขามาสองครับต้องขอบคุณในด้านของท่านสมชายภูมิสวัสดิ์อธิบดีกรมสมสามิตนะครับท่านบอกว่าบ้านเกิดโรงเรียนเก่าวัดที่เคยบวชมีโอกาสต้องตอบแทนคุณการจัดครั้งนี้ที่สมุยนี่ครับเรียกว่าเป็นพี่น้องชาวสมุยร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมดนะครับเป็นการร่วมมือของชาวสมุยล้วนๆนี่เกิดขึ้นมาได้เพราะชาวสมุยล้วนๆนะครับไม่มีภาคอื่นนักอะไรมาช่วยนะครับนี่คือจับตานานาจากคนในพื้นที่เลยอยากจะบอกครับว่านี่คือความรักความสามัคคีของชาวพื้นที่สมุยจริงๆใช่แล้วครับต่างจังหวัดถ้าอยากให้เราไทยไฟไปจัดที่ไหนก็ร่วมแรงร่วมใจกันครับความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะชาวสมุยที่วันนี้ประกาศให้ประเทศไทยได้รู้แล้วว่าไทยไฟเกิดขึ้นพวกเขาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ความเรียกว่าความเป็นมาตรฐานในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็เข้มงวดมากขึ้นอาจจะจุกนิดหน่อยเป็นแต่ว่าทุกคนปลอดภัยก็โอเคแหละอ้าวติดตามมาต่อครับยกที่สองกรรมการได้สับแล้วนะครับแต่ยกเดิมครับแม่ซ้ายพยายามเข้าหาครับไซโยกครับไซโยกครับไปพับในครับโอ้อะไรนะนิ้วจิ้มตานะครับโอ้โ
ขวาต้องระวังครับใครออกก่อนนี่ถ้าพลาดไปโดนนี่เต็มๆแล้วครับกลยุทธ์ของเขาวันนี้ทางด้านของเดลเทียนนี่คือศอกแรกที่ศอกเกลือดินเกลืออะไรคุณสมศรีครับเพราะว่าของเขานี่สูงกว่าเราถ้าศอกนี่เขาจะยาวกว่าครับเราต้องเข้าใกล้ที่จะศอกได้ครับรับครับว่าไซโยเนี่ยเป็น2ธรรมชาติจริงครับโอ้ยไปครับเขาลอยแล้วฟันศอกได้ไหมฮะเอาละฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะพี่มดน้องพรมากินครับช้าของผมคอนเฟิร์มมาแล้วนะฮะรับไปเลย 50,000 นะฮะโบนัสแอนด์เวย์ไซโยคุ้มพันมูวินิสโบบริหารผลิตภัณฑ์ตาช้างที่มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยครับเห็นแบบนี้แล้วถูกใจเอาไปเลย 50,000 เห็นไหมมวยไทยออกมารับไปเลยทางด้านของบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนขอบคุณผลิตภัณฑ์ตาช้างครับยังไงก็แบ่งเราสักคนละร้อยก็แล้วกันขอสักพันหนึ่งแล้วกัน1,000นะครับผมเอา